สบายดีสบายดีทุกท่านครับน้องก็สบายดีน้องสบายดีตอนเช้าน้องสบายดีทุกท่านก่อนอื่นหมดน้องขอถือเป็นเกียรติแสดงความนับถือและฮักแผงมายังท่านนางสุวิตาประเสริฐประธานสมาคมหัตถกรรมลาวท่านสายบัณฑิตสัญญวงศ์คำดีคณะแผนกนโยบายและผู้พันต่างประเทศกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านนางเวียงคำนันทวงศ์ดวงศรีผู้ออกแบบและเจ้าของหัตถกรรมคลังท่านนางทองคุณสุทธิวิไลผู้ร่วมก่อตั้งและอำนวยการร่วมของศูนย์ศิลปะและสัมภาวิทยาบรรดาท่านที่ร่วมกองประชุมสัมมนาทุกท่านข้าพเจ้าสื่อคำจันทร์สุวรรณฤทธิ์เห็นหน้าที่เป็นผู้ดำเนินกองประชุมสัมมนาในวันนี้ก่อนจะเปิดบ้านกองประชุมสัมมนาและการสนทนาแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นในระยะต่อไปข้าพเจ้าขออนุญาตแจ้งให้บรรดาท่านรับทราบถึงหัวข้อและเวลาของกองประชุมสัมมนาอีกติมเท่านึงซึ่งการสนทนาเนาะการสนทนากองประชุมสัมมนาของเฮาในมื้อนี้จะเสนอในหัวข้อเป็นหยังเนาะสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาด้านวัฒนธรรมจึงสําคัญสําหรับสปป.ลาวซึ่งเนื้อในของการสัมมนาในมื้อนี้แม้พวกเฮาจะสนทนาและเว้าเกี่ยวกับเป็นหยังจึงต้องร่วมมือกับสร้างหัตถกรรมบรรดาเผ่าในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพวกเฮาจะปกป้องการออกแบบหลายดั้งเดิมจากการลักลอกแบบบ่ถูกต้องใดแนวใดแม่นหยังที่เป็นสิ่งท้าทายของการเฮ็ดเวียกของกับสร้างหัตถกรรมในเขตชนบทซึ่งผู้บรรยายของพวกเขาในมื้อนี้แม่นมาจากกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาหัตถกรรมคลังและศูนย์ศิลปะและสุภาวิทยาจะมาบรรยายและตามด้วยการสนทนาหารือและถามตอบซึ่งเวลาการสัมมนาของเขาในมื้อนี้แม่นเขาจะเริ่มด้วยการเปิดวิดีโอหัวข้อย้อนหยังจึงต้องมีกฎหมายปกป้องแบบหลายดังเดิมของศูนย์ศิลปะและสุนทรวิทยาตามด้วยท่านนางสุวิตาประเสริฐประธานสมาคมหัตถกรรมลาวขึ้นกล่าวคำเห็นต่อกองประชุมสัมมนาในครั้งนี้และถัดไปจะเป็นท่านนางเวียงคำนันทวงศ์ดวงศรีผู้ออกแบบและเจ้าของหัตถกรรมคลังจะบรรยายในหัวข้อผู้ออกแบบจะเฮ็ดเวียกร่วมกับสร้างหัตถกรรมในชนบทใดแนวใดกรณีศึกษาเผ่าเกรียงตามด้วยท่านนางของคุณสุทธิวิไลศูนย์ศิลปะและสุนทรวิทยาจะมาบรรยายในหัวข้อท่านข้อมูลการออกแบบหลายภาคดังเดิมเป็นเวียกแนวใดและสุดท้ายจะมีท่านนางท่านสายบัณฑิตสัญญวงศ์คำดีคณะแผนกนโยบายและผู้พันต่างประเทศกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะมาบรรยายในหัวข้อพลังบทบาทของรัฐบาลในการปกป้องการออกแบบหลายดังเดิมหลังจากนั้นเขาจะมีการสนทนาเนาะถามตอบแล้วก็ปิดพิธีสำหรับกองประชุมสัมมนานี้เนาะผู้บรรยายแต่ละท่านจะใช้เวลา10นาทีในการบรรยายและหลังจากนั้นพวกเขาจะมาสนทนาถามตอบนํากันฉะนั้นถ้าว่าบรรดาท่านหากมีคําถามในช่วงผู้บรรยายกําลังบรรยายอยู่แม้สามารถส่งคําถามของพวกท่านลงในกล่องข้อความหรือเขียนคําถามของพวกท่านลงในปึ้มของพวกท่านแล้วพวกเขาจะมาสนทนาในตอนท้ายของการสัมมนาเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะท่านอิฐข้าพเจ้าขอเปิดสายวิดีโอในหัวข้อย้อนยังจึงต้องมีกฎหมายปกป้องแบบหลายดังเดิมท่านเสือบอกว่าภายใต้กฎหมายในปัจจุบันบริษัทใดหนึ่งสามารถขายลายดั้งเดิมของซุ้มซนของท่านได้คือกับว่ามันเป็นของเขาเจ้าเองเขายังสามารถป้องกันท่านจากการขายผลิตภัณฑ์ของท่านที่ใส่ลายนั้นนำสิ่งนี้สามารถเป็นภัยให้แหงต่อมรดกทางวัฒนธรรมและชีวิตการเป็นอยู่ของสาวสางหัตถกรรมในสปป.ลาวเขาต้องร่วมมือกันเพื่อปกป้องการแสดงออกทางวัฒนธรรมอันดั้งเดิมของเขาปัญหานี้หากก็เกิดขึ้นในวางโมโมมานี่กับส่วนเผ่าโอมา
ซึ่งเป็นชนเผ่ากลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่เขตผู้สูงทางภาคเหนือของสปป.ลาวในเดือนเมษายนปี2019ศูนย์ศิลปะและชนเผ่าวิทยาหรือศูนย์ชนเผ่าซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมในแขวงหลวงพระบางได้ค้นพบว่าบริษัทแม็กซ์มาราซึ่งเป็นบริษัทเครื่องนุ่งขนาดใหญ่ของอิตาลีได้ขายเครื่องนุ่งที่ไส้ลายของเผ่าโอมาเครื่องของแม็กซ์มาราบ่ได้ถูกผลิตโดยคนโอมาแต่เป็นการพิมพ์ลายโอมาลงใส่ผ้าโดยบ่ได้มีการกล่าวถึงเผ่าโอมาเลยเครื่องนุ่งที่ไส้ลายโอมาถูกขายในราคากว่า600ดอลลาร์ต่อผืนโดยที่บ่มีค่าตอบแทนให้เผ่าโอมาเลยแม้แต่ภายหลังที่ศูนย์ซนเผ่าได้ติดต่อหากับเจ้าเพื่ออธิบายถึงต้นกำเนิดของลายดังกล่าวทางแม็กซ์มาราก็ปฏิเสธที่จะยอมรับสิทธิของเผ่าโอมาและสืบต่อกอบโกยเอาผลประโยชน์จากลายดั้งเดิมนี้นี่บ่แม่นปัญหาใหม่บริษัทเสื้อผ้าหลายแห่งได้ลอกแบบเอาลายผ้าดั้งเดิมไปใส่เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วในอดีตนักออกแบบเครื่องนุ่งได้อ้างว่าพวกเขาได้แฮงบันดาลใจจากเครื่องนุ่งแบบดั้งเดิมจากจีนโมร็อกโกเม็กซิโกเคนยาและอีกหลายประเทศอื่นๆพวกเขามักจะบ่แจ้งว่าแบบเหล่านี้มาจากไสและบ่ได้แบ่งปันผลกำไรให้กับสุมสนที่เป็นเจ้าของดั้งเดิมอีกเป็นที่ฮับฮู้กันในปัจจุบันแล้วว่าแฮงบันดาลใจอันนี้ได้ถูกยืดออกไปนำไส้แบบผิดๆและในหลายกรณีก็คัดลอกไปไส้แบบกงๆเลยถ้าจะให้ดีนักออกแบบและบริษัทเครื่องนุ่งควรร่วมมือกับสาวสางหัตถกรรมพื้นเมืองเพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดและผลกำไรจากแบบที่คิดค้นขึ้นร่วมกันแต่ยังน้อยยี่ห้อเครื่องนุ่งที่อยากไส้แบบดั้งเดิมควร1ขอความยินยอมเห็นดีจากสางหัตถกรรมหรือสุมสน 2. อ้างถึงแหล่งที่มาของแฮงบันดาลใจ 3. สนองสิ่งตอบแทนต่อการนำไส้แบบดั้งเดิมขอแนะนำนี่แมนกฎระเบียบ3ข้อที่สร้างขึ้นโดยองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาด้านวัฒนธรรมหรือ CPRI องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาด้านวัฒนธรรมได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยลึบล่างการยึดเอาแบบลายดั้งเดิมอย่างบ่ถูกต้องและสนับสนุนการทับหู้ถึงสิทธิ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาด้านวัฒนธรรมของสร้างหัตถกรรมย้อนหยังจึงต้องมีแนวนี้ย้อนหยังจึงต้องมีกฎหมายปกป้องแบบลายดั้งเดิมท่านอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับการปกป้องลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและถิ่นกำเนิดแต่เครื่องมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบใหม่นี้โปรแทสเหมาะกับการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของหลายชุมชนอันนี้แม่นย้อนส่วนหลายต้องมีบุคคลหรือบริษัทที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้คิดค้นหรือเจ้าของความรู้นั่นแต่เฮาจะระบุผู้คิดค้นรายหน้าในแผ่นแผ่ลาวหรือรายดอกหมักอึในแผ่นแผ่ม่งได้เท่าใดรายที่แม่สอนให้ตําหรือเซลอาจถูกบริษัทต่างด้าวลอกแบบเอาไปขายซึ่งอันนี้แม่นบ่ผิดกฎหมายในปัจจุบันบ่มีหยังที่จะบังคับให้บริษัทหรือนักออกแบบต้องซื้อแผ่นแผ่ดั้งเดิมจากสร้างหัตถกรรมท้องถิ่นหรือขออนุญาตนําไส้แบบลายพวกเขามีแต่ถ่ายรูปเอาไปพิมพ์ใส่ผ้าแล้วก็ขายและถ้าพวกเขาเฮ็ดแนวนั้นก็จะบ่มีผลประโยชน์หยังกับคืนสู่สร้างหัตถกรรมท้องถิ่นในสปป.ลาวเลยนอกนั้นยังเป็นไปได้อีกว่าบริษัทหนึ่งอาจคัดลอกแบบลายพื้นเมืองแล้วไปขึ้นทะเบียนเป็นของตนเองก็มีลวดลายพื้นเมืองล้วนแต่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนถึงตัวตนของชุมชนและถูกสืบทอดผ่านหลายสัวคนเมื่อลวดลายเหล่านี้ถูกบริษัทหนึ่งยืดออกไปผลิตเป็นจำนวนหลายมันจะเฮ็ดให้สูญเสียความหมายในตัวของลวดลายนั่นลูกค้าที่ซื้อเครื่องไปจะบ่ฮู้ว่าลายนั่นมาแต่ไสหรือซุ้มซนใดเป็นผู้คิดค้นอันนี้เป็นความเสี่ยงโดยเฉพาะสำหรับสปป.ลาวที่มีหัตถกรรมและลวดลายดั้งเดิมอย่างหลวงหลายโดยเฉพาะแผ่นแพอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของมรดกและทรัพยากรทางปัญญาของพวกเฮาทักษะและความรู้ด้านหัตถกรรมถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของคนลาวเป็นทรัพยากรอันสำคัญต่อรายรับของชุมชนท้องถิ่นและเป็นส่วนประกอบที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเฮาถ้าปราศจากการปกป้องที่เพียงพอการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้แบบผิดๆได้ปัจจุบันเผ่าโอมาได้ร่วมมือกับศูนย์ชนเผ่าและ CPRI เพื่อพัฒนารูปแบบที่ยืนยันสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาทางด้านวัฒนธรรมของพวกเขาและปกป้องสาวสางหัตถกรรมคนอื่นๆแบบอย่างอันนี้แม่นบนพื้นฐานการบันทึกแบบลายดั้งเดิมของชุมชนและบริบททั้งวัฒนธรรมของเขาเจ้าลงในฐานข้อมูลขบวนการอันนี้จะสร้างหลักฐานว่าลายแบบดั้งเดิมนั่นเป็นของชุมชนฉะนั้นถ้า
ถ้าบริษัทใดพยายามขึ้นทะเบียนหลายแบบนั่นเป็นของตนเองรัฐบาลสปป.ลาวก็จะสามารถเสนอฐานข้อมูลนี้ขึ้นเป็นตัวพิสูจน์ว่าหลายแบบนั่นได้ถือกำเนิดอยู่สปป.ลาวแท้และบ่สามารถถือขึ้นทะเบียนอยู่บ่อนอื่นได้มีหลายบาดเก้าในวิธีการนี้ซึ่งรวมมีการรับประกันว่าสุมชนนั่นได้ถือต่างหน้าเข้าใจความเสี่ยงและความจำเป็นต่อการบันทึกและได้รับการสนับสนุนในการบริหารฐานข้อมูลโชคดีที่มีองค์กรเซนสมาคมหัตถกรรมลาวศูนย์ซนเผาและองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาด้านวัฒนธรรมและหน่วยงานรัฐบาลเซนกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่กำลังเฮ็ดเวียกเพื่อปกป้องการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของศูนย์ซนในสปป.ลาวในปี2022ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะทบทวนกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติซึ่งหวังว่าจะนำมาเสริมการปกป้องการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของลาวที่เข้มแข็งขึ้นรูปแบบกฎหมายการปกป้องอันใหม่ในสปป.ลาวยังอาจบันดาลใจให้อีกหลายประเทศในทวีปอาซีได้เอาแบบอย่างของสปป.ลาวไปนำใช้อีกด้วยเนาะลำดับต่อไปก็เรียนเชิญท่านนางสุวิตาประเสริฐประธานสมาคมหัตถกรรมลาวกล่าวคำเห็นต่อกองประชุมสัมมนาก็เรียนเชิญเจ้าสบายดีบังเอิญเปิดวิดีโอบ่ได้เนาะขอโทษหลายๆสบายดีบรรดาท่านที่ฮักแพงและนับถือข้าพเจ้าสุวิตาประเสริฐในนามประธานสมาคมหัตถกรรมลาวซึ่งปฏิบัติหน้าที่ต่างหน้าให้แก่สาวสร้างหัตถกรรมก็คือผู้ประกอบการด้านหัตถกรรมมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมและมีคำเห็นต่อกองประชุมสัมมนาภายในหัวข้อเป็นหยังสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาด้านวัฒนธรรมจึงสำคัญสำหรับสปป.ลาวคือดังทุกท่านอาจจะทราบแล้วว่ากองประชุมระดับโลกได้จัดขึ้นที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี1974และก็ได้ตกลงหับห้องเอาวันที่26เมษาของทุกๆปีเป็นวันสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือภาษาอังกฤษก็ว่า World Intellectual Property Dayซึ่งเป็นวันที่ระดมให้คนทั่วโลกให้เอาใจใส่ถึงความสำคัญของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาย้อนเห็นได้ความสำคัญและเพื่อประกอบส่วนเฉลิมฉลองวันที่26เมษาซึ่งเป็นวันสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาโลกดังกล่าวทางศูนย์ศิลปะและสนเผาวิทยาจึงได้ร่วมกับสมาคมหัตถกรรมและกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจัดตั้งการสัมมนาครั้งนี้ขึ้นเนาะพวกเขาทั้งหลายก็เข้าใจดีแล้วว่าเนาะทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นหรือการสร้างสรรค์ของมนุษย์ซึ่งหมายถึงผลผลิตของสติปัญญาและความชำนาญแล้วทรัพย์สินทางปัญญาก็จะแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้เช่นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆและแสดงออกในสิ่งที่จับต้องบ่ได้เช่นการบริการบ่สูตรยาบ่หรือว่าความลับทางการค้าการเฉลิมฉลองวันที่26เมษายนนี้ซึ่งเป็นวันสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาโลกแม้นมีความสำคัญสำหรับสปป.ลาวโดยเฉพาะแม้นมีความสำคัญและติดพันหลายกับแขนงหัตถกรรมพวกเราสปป.ลาวเป็นประเทศที่มีความอุดมหังมี
ทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมและฮีดคองประเพณีแล้วก็มีหลากหลายชนเผ่าเนาะซึ่งมีหลายกว่า50ชนเผ่าที่เป็นทางการและมีการผลิตแผ่นแพ้เครื่องนุ่งห่มซึ่งเป็นเหตุผลที่พาให้เกิดมีการประดิษฐ์คิดค้นดอกดวงลวดลายของผ้าหรือผลิตภัณฑ์หัตถกรรมต่างๆที่สวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตนเองและมีความสำคัญหลายทางด้านมรดกวัฒนธรรมของพวกเขาซึ่งมันมีความสำคัญหลายที่พวกเขาจะต้องเห็นรู้วิธีการปกป้องเนาะดอกดวงลวดลายที่เป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมของพวกเขาและร่วมมือกันเพื่อสกัดกั้นบ่ให้มรดกทางด้านวัฒนธรรมของชาติลาวเฮานี้ถูกละเมิดและนำใส้ทางที่ผิดข้าพเจ้าในนามประธานสมาคมหัตถกรรมลาวเป็นผู้ต่างหน้าให้แก่สาวสร้างหัตถกรรมก็คือต่างหน้าให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจด้านหัตถกรรมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดสัมมนาในมื้อนี้ขอแสดงความขอบอกขอบใจมายังบรรดาผู้บรรยายและนักสัมมนากรที่เห็นได้ความสำคัญต่อกับการปกครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาด้านวัฒนธรรมของพวกเขาซึ่งตลอดระยะการสัมมนาในตอนเช้ามื้อนี้พวกเขาจะได้สนทนาแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นและพร้อมกันตอบคำถามให้ได้ว่าเป็นยังสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาด้านวัฒนธรรมจึงสำคัญสำหรับสปป.ลาวพวกเขาข้าพเจ้าขอกล่าวไขการสัมมนาครั้งนี้อย่างเป็นทางการนับแต่เวลานี้เป็นต้นไปและขอมอบเวทีนี้ให้แก่คณะรับผิดชอบการสัมมนาเป็นผู้ดำเนินต่อขอขอบใจขอบใจท่านนางสิวิตาประเสริฐต่อไปขอเรียนเชิญท่านนางเวียงขำนันทวงศ์ดงซีผู้ออกแบบและเจ้าของหัตถกรรมคลังบรรยายในหัวข้อผู้ออกแบบจะเฮ็ดเวียกร่วมกับสร้างหัตถกรรมในชนบทได้แนวใดกรณีศึกษาภาคเรียนขอเรียนเชิญสบายดีทุกท่านขอเฮียนท่านประธานสมาคมหัตถกรรมลาวท่านนางสุวิตาประเสริฐนับถือฮักแพงทุกท่านณที่นี้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มื้อนี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเฮ็ดเวียกกับลายพื้นเมืองลาวหรือลายชนเผ่าและวิธีการเฮ็ดเวียกกับชนสนโดยเฉพาะวางบ่ดลมานี่ค่ะพระเจ้าก็ได้มีโอกาสได้เฮ็ดเวียกกับชนเผ่าเกรียงแข่งเซกองค่ะพระเจ้าขออนุญาตแชร์สกรีนได้เห็นเนาะมื้อนี้ค่ะพระเจ้าอยากมาเว้าเกี่ยวกับการเบิ่งผ้าพื้นเมืองลาวด้วยสายตาของนักออกแบบและในหัวข้อนี้ค่ะพระเจ้าอยากเว้าเรื่องวิธีการเฮ็ดเวียกแล้วก็สิ่งท้าทายต่างๆที่นักออกแบบอาจจะได้พบพ่อเนาะถ้าถามว่าค่ะพระเจ้าได้เห็นหยังในผ้าของชนเผ่าเกรียงค่ะพระเจ้าได้เห็นความงามอันแปลกของลายผ่าลายผ่าของสร้างตำหูเขาเจ้าได้ตำหูภาพเพื่อบรรยายชีวิตประจำวันของเขาเจ้าฮะนะบ่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือว่าวิธีการดำรงชีวิตของเขาเจ้าสมมุติว่าไปให้ไปน้าเขาเจ้าก็เฮ็ดรูปไปให้ไปน้าแบบแบกอุปกรณ์ไปน้ามีธงให้ธงน้ามีควยท่านว่ามีบุญเขาก็เฮ็ดมีดนตรีมีฟ้อนมีกินดื่มจังซี่มันมวลหลายค่ะพระเจ้าอันนั้นแม่นความงดงามของหลายของชนเผ่ากะเรียงและอันที่สองค่ะพระเจ้าได้เห็นเทคนิค
ที่เก่าแก่ของข้าเจ้าที่มีการสืบทอดจากรุ่นต่อรุ่นและปฏิบัติกันมาอย่างบ่ขาดเนาะยังสืบต่อมาถึงปัจจุบันและอันที่3ข้าพเจ้าได้เห็นความพร้อมทางด้านวัตถุดิบของข้าเจ้าบ่ว่าจะเป็นเส้นป้ายหรือว่าการย้อมสีธรรมชาติที่เป็นจุดเด่นของชนเผ่านี้เพราะว่าในสายตาของนักออกแบบเฮาควรจะเห็น3อย่างนี้เนาะเป็นต้นต่อเรื่องความงามเรื่องวัฒนธรรมและเทคนิคแล้วก็วัตถุดิบที่สามารถเป็นสินค้าได้แล้วเวลาที่ข้าพเจ้าไปเฮ็ดเวียกในกับสุมสนสิ่งทําอิฐที่ข้าพเจ้าต้องเฮ็ดคือการโอลมข้าเจ้าซอกฮู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการนุ่งถือหรือว่าลวดลายต่างๆของข้าเจ้าว่ามีหยังมีข้อจํากัดบ่บ่ว่าเรื่องสีสันหรือว่าลวดลายที่ใส่นุ่งในพิธีกรรมต่างๆหรือว่าข้าเจ้าใส่นุ่งในชีวิตประจําวันหลังจากนั้นค่ะพระเจ้าก็จะบันทึกไว้เพื่อเป็นข้ออ้างอิงในการออกแบบต่อไปเป็นยังว่ามันสำคัญเกี่ยวกับบันทึกรายละเอียดเหล่านี้ค่ะพระเจ้าอยากยกตัวอย่างให้ท่านเห็นมาตัวอย่างเนาะเมื่อ18ปีก่อนนั่นแหละอยู่ที่เวทีการเดินแบบแห่งหนึ่งข้าพเจ้ารู้สึกตกใจหลายเมื่อเห็นนางแบบคนหนึ่งเดินออกมาด้วยการนุ่งสิ้นแบบปิ้นเอาทั้งตีนขึ้นไปเน็บอยู่เอวซึ่งชนเผ่าไทยแดงถือว่านั่นเป็นเรื่องคล้ำเพราะว่าการนุ่งสิ้นลงปิ้นหันแมนแบบนี้นี่นะแมนสำหรับเด็กน้อยที่เสียชีวิตและผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นอยากให้เด็กน้อยนี่หลงลืมบ่ให้เวียนว่ายตายเกิดอย่างเดียวเพิ่นยังคอยเฮ็ดเฮ็ดปิ้นให้บ่ให้จื้อแล้วซั่นต่อไปและตัวอย่างอันที่2ท่านจะบ่ค่อยเห็นไทแดงนุ่งสิ้นหัวขาวเพราะว่าการนุ่งสิ้นหัวขาวแม่นผู้หญิงที่แต่งดองแล้วหั่นแม่นการไหว้ทุกข์ให้แก่สามีที่ล่วงลับไปแล้วอันนั้นจึงค่อยว่าเป็นสำคัญถ้าเฮาฮู้จักเรื่องละเอียดเล็กๆน้อยๆนี่จะซวยเฮาหลายในการออกแบบเนาะบัดนี้ข้าพเจ้าอยากกลับเข้ามาหาการออกแบบของชนเผ่าหลายชนเผ่ากะเหรี่ยงที่ข้าพเจ้าได้เฮ็ดตามธรรมดาเฮาจะเห็นอยู่วางแสดงต่างๆเนาะชนเผ่ากะเหรี่ยงเขาเจ้าจะตำหูทั้งขวงหลายนะจะอยู่ทั้งขวงเพราะว่าเขาจะสมมุติว่าซัดเขาเจ้าก็จะตำหัวก่อนแล้วจังค่อยไปหาตัวหาหางแต่ว่าเวลามันเฮาห้อยฝาซัดตัวนั้นก็จะบ่ยืนอยู่นะมันจะเป็นล้วงขวงล้วงตั้งฉะนั้นข้าพเจ้าจึงค่อยเข้าไปขอความร่วมมือกับข้าเจ้าเปลี่ยนแปลงน้อยนึงเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมามันก็มีข้อจำกัดในการออกแบบแฟชั่นเนาะแต่ว่าค่ะพระเจ้าก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพระเจ้าและ2ปีผ่านมาค่ะพระเจ้าก็ได้นำเอาลวดลายของชนเผ่ากะเหรี่ยงที่ข้าพเจ้านำเอามาเฮ็ดเป็นแฟชั่นอยู่ทางเวทีลาวแฟชั่นวีคซึ่งเป็นเวทีที่สำคัญในระดับสากลและค่ะพระเจ้าก็ได้ตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีและโดยเฉพาะค่ะพระเจ้ามีความยินดีดีใจหลายที่สาวนุ่มชนเผ่ากะเหรี่ยงได้เขียนมาหาค่ะพระเจ้าและบอกว่าขอบใจที่นำเอาวัฒนธรรมของพระเจ้ามาเผยแพร่ให้กว้างขวางขึ้นตื้มอันนั้นค่ะพระเจ้ามีความสุขหลายและหลังจากนั้นต่อมาค่ะพระเจ้าก็ได้สืบต่อนำไส้ผ้าของชนเผ่ากะเหรี่ยงเข้าในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายเช่นว่ากระเป๋าถือหรือว่าเครื่องใส่ในเฮือนบ่ว่าอันจะ
ประดับเอย่องฝาปกหมอนหรือว่าผ่าห้องจานอย่างสิทุกอย่างมันเอามาจากลวดลายของข้าเจ้าและทุกอย่างในแต่ละผลิตภัณฑ์ต่างๆมันสามารถเล่าเรื่องเล่าถึงชีวิตประจำวันวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชนเผ่ากะเหรี่ยงได้และเป็นหยังเป็นความท้าทายของการเฮ็ดเวียกกับชนเผ่ากะเหรี่ยงอันนี้ข้าพเจ้าอยากบอกว่าการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเฮ็ดเวียกกับชุมชนเพราะว่านักออกแบบเป็นสื่อกลางเนาะเป็นขั้วตอระหว่าง2กลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมต่างกันส่วนหลวงหลายหันผู้ผลิตแม่นผู้ที่อยู่ห่างไกลสองลี้เนาะชนเผ่าของพวกเขาแล้วผู้ที่ส้มไส้แม่นอยู่คนอยู่ในเมืองที่มีวัฒนธรรมอันหลากหลายนะและนักออกแบบนี้ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารเพื่อแนะนำวัฒนธรรมของทั้งสองฝ่ายให้เข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างว่าสั้นก็เพราะว่าถ้าว่าเขาจะแนะนำให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ใดหนึ่งถ้าเขาเจ้าบ่เข้าใจวัฒนธรรมของผู้ที่อยากส้มไส้นะเขาเจ้าก็ผลิตบ่ถูกคือกันที่ข้าพเจ้าเอารูปภาพตัวนี้มาให้ท่านได้เห็นที่จริงข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากการดื่มน้ำสาของคนญี่ปุ่นเพราะว่าลายน้อยๆอยู่แจกนี่นะข้าพเจ้าเห็นคนญี่ปุ่นกินน้ำสาข้าเจ้าจะบ่ยกม้าละกินเลยเนาะจอกน้ำสาข้าเจ้าจะหมุนจอกแล้วก็ซื่นชมลวดลายของที่อยู่ในจอกน้ำสาก่อนแล้วก็จะมีสนการสนทนากันนะโอ้จอกนี่มีลวดลายแนวนี้อย่างเสียงนะคะพระเจ้าก็นำไส้มาอยู่ในเพรสแมทตัวนี้ค่ะพระเจ้าอยากสร้าง conversation สร้างการสนทนาอยู่ในโต๊ะอาหารเพราะว่าในเซตหนึ่งค่ะพระเจ้าจะเห็นเป็นลวดลายที่แตกต่างกันและนี่ผู้ที่กำลังหาประทานอาหารสามารถยกเอาลวดลายของชนเผ่ากะเหรี่ยงมาสนทนากันได้ในขณะที่เขาเจ้ากินอาหารอย่างแซ่บซ้อยเนาะและสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมานั้นเฮ็ดให้ท่านจะสำนึกได้ว่าผลงานแต่ละผลงานของนักออกแบบแม่นมันต้องใช้เวลาทั้งกำลังกายทั้งกำลังใจและมันสมองค่ะดังนั้นซึ่งผลิตที่ต่างนี่ถ้ามือใดมือนึงมีคนลอกเลียนแบบนะมันก็จะเป็นการเอารัดเอาเปรียบแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่งและก่อนจะสิ้นสุดการบรรยายของข้าพเจ้านี้ข้าพเจ้าจึงขออยากฝากคำถามไปนำทานไซบัณฑิตสัญญาวงคำดีเนาะซึ่งจะเพิ่นจะเป็นผู้บรรยายต่อไปข้าพเจ้าอยากขอถามว่าส่วนหลงหลายนักออกแบบแฟชั่นจะออกแบบเป็นคอลเลกชันตามฤดูกาลของแต่ละปีเป็นไปและพวกเขาจะปกป้องผลงานของตนไว้แนวใดเพื่อว่ามือใดมือหนึ่งอาจมีคนมาลอกเลียนแบบและท่านไซบัณฑิตจะมีคำแนะนำแนวใดว่านักออกแบบควรใส่เครื่องมือตัวใดเพื่อปกป้องผลงานและผลประโยชน์ของตนอันนี้อยากขอฝากถึงคำถามไปเนาะและข้อนี้การบรรยายของข้าพเจ้าจะสิ้นสุดลงขอกลับใจเจ้าขอบใจเนาะท่านนางเรียงคำนันทวงศ์วันทศนันทวงศ์ดงซี่นะก็ไปต่อไปขอเห็นบรรยายในหัวข้อ
ท่านข้อมูลการออกแบบหลายผ้าดังเดิมเฮ็ดเวียงแนวใดขอเฮียนเซินเจ้าสบายดีก่อนอื่นก็ขอเรียนท่านสุวิตาประเสริฐประธานสมาคมหัตถกรรมลาวและเรียนบรรณาธิการที่เข้าร่วมในงานสัมมนาในมื้อนี้เดี๋ยวข้าพเจ้าขออนุญาตแชร์สกรีนเนาะโอเคก็คือต้นแนะนำนอกข้าพเจ้าซื้อว่าขอโทษแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวโอเคขอบใจหลายๆนอกข้าพเจ้าซื้อว่าทงคูณสุธิวิไลซึ่งเป็นอำนวยการร่วมและเป็นผู้ร่วมสร้างศูนย์ศิลปะและสุนทรวิทยาวันนี้ก็มีความมาดีใจหลายภูมิใจหลายเนาะที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์นำกันโดยเฉพาะมันจะเว้าเกี่ยวกับท่านข้อมูลออกแบบหลายผ้าดังเดิมเฮ็ดเวียกนะได้ซึ่งหัวข้อจะนำเสนอนะมื้อนี้ก็จะมี4หัวข้อนำกันทวิตก็จะแนะนำเกี่ยวกับศูนย์ศิลปะและสุนทรวิทยาซึ่งอาจจะมีทุกท่านในที่นี้อาจจะรู้จักเนาะแล้วก็หลายๆคนจะรู้จักในนามสุนทรเผาหรือว่าหอพิพิธภัณฑ์สุนทรเผาพวกเขาอยู่ที่ลุ่มพะบางสุนทรเผาของพวกเขานี้มันมีห้องบางแสดงแมนได้วางแสดงผมลากไล่ของสุนทรเผาที่อยู่ในลาวแล้วเขาก็ยังมีฮานค่ายเครื่องหัตถกรรมที่ค่ายเครื่องหัตถกรรมโดยตรงจากสาวสร้างหัตถกรรมเขาได้เฮ็ดเวียกเข้ากับสาวสร้างหัตถกรรมกว่า600กว่าสาวสร้างหัตถกรรมเขาก็มีการฝึกอบรมให้สร้างหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเดี๋ยวได้ให้เหมาะสมเกตตลาดนักท่องเที่ยวนอกนั้นก็จะมีกิจกรรมการศึกษาและก็กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมความเป็นมาในการสร้างท่านข้อมูลพวกท่านอาจจะรู้เนาะก็คือวิดีโอตอนทวิตที่ใช่เนาะเหตุนี้มันเกิดขึ้นแมนในเดือนเมษาปี2019ซึ่งมีบริษัทเสื้อผ้ายี่ห้อหนึ่งซื้อว่าแมกมาร่าเขาเจ้าได้เอาลายผ้าคงสนเผาโอมาไปพิมพ์เนาะลงในเป็นสินค้ามาของเขาเจ้าเลยเนาะหรือว่าเขาเจ้าล็อกแบบเอาเลยเนาะโดยที่เขาเจ้าพิมพ์โดยตรงเสื้อผ้าของเขาเจ้าแล้วก็ค่ายอยู่ในฮาร์ดแล้วก็อยู่ในสาขาต่างๆของเขาเจ้าและอยู่ในออนไลน์เนาะอยู่ในอินเทอร์เน็ตเด้อส่วนเกี่ยวกับปัญหาตัวนี้ก็มีการถกเถียงกันเนาะแล้วบางคนก็จะเว้าว่าเป็นอย่างสนเผาโอมาคือบ่ดีใจเนาะคือพระเจ้าควรจะดีใจเนาะที่มีคนเอาลายดอกดวงของพระเจ้าไปใช้แต่มันบ่ถูกต้องอย่างนั้นก็คือว่าแมนสนเผาโอมาเองพระเจ้าจะบ่มีหลายฮับแล้วก็บ่มีคนรู้เลยว่าลายดอกดวงนั้นเป็นของสนเผาโอมาแล้วอีกอย่างก็พระเจ้าบ่สามารถควบคุมว่าผู้ที่จะเอาไปใช้เอาไลน์นั้นไปใช้ในรูปแบบได้แล้วมันก็เป็นการเสียโอกาสในการสร้างไหลหับให้ข้าเจ้าเนาะและสิ่งสำคัญที่สุดมันก็เป็นการทำลายเอกลักษณ์ของสนเผาของข้าเจ้าเองเกี่ยวกับบรรหานี้ทางศูนย์ของพวกเขาก็ได้ลงไป5หมู่บ้านสนเผาโอมาอยู่แขวงกงสลีก็คือบ้านนาน้ำซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เฮาเฮ็ดเวียกมากว่า10กว่าปีมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้าเจ้าว่าเกี่ยวกับปัญหาตัวนี้ว่าข้าเจ้ามีความรู้สึกแนวใดพวกเขาก็ได้มีการประชุมกับในบ้านองค์การและก็เท่าแก่แนวโฮมสาพันหญิงและก็สาวนุ่มและก็สร้างหัตถกรรมว่าข้าเจ้ารู้สึกแนวใดเกี่ยวกับปัญหานี้แล้วพวกเขาก็ได้เริ่มบันทึกข้อมูลบ่แม่นได้ข้อมูลทางด้านลวดลายของข้าเจ้าประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านของสนเผาหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เสื้อเสริญเอาตัวแทนของสุ่มสนเนาะบ้านนาน้ำมาที่ศูนย์สนเผาของพวกเขาโดยการที่ข้าเจ้าได้นำเอาเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ผ้าแผ่ต่างๆที่ข้าเจ้าใช้ในชีวิตประจำวันและก็ในพิธีกรรมต่างๆมานำแล้วทางพวกเขาเนาะก็ได้มีการบันทึกข้อมูลโดยการ
บันทึกด้วยเจียถ่ายรูปถ่ายวิดีโอว่าหลายต่างๆท่านเจ้าวางไว้อยู่ส่วนใดสินใดของผ้าแผลหลังจากนั้นเขาได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วพวกเขาก็เลยมาสร้างท่านข้อมูลนี้ขึ้นเนาะโดยการนำใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาหลายแบบดังเดิมของชนเผ่าโอมาเดี๋ยวข้าพเจ้าจะครอบไปการเฮ็ดเวียกของท่านข้อมูลเนาะว่าท่านข้อมูลนี้เฮ็ดเวียกแนวใดซึ่งที่อยู่ตัวอยู่ทางลุ่มนี้เนาะคือโอมาจัมทรดิชันอลดีไซน์แล้วก็จัม LA แล้วก็สไลด์ LO สไลด์ตัวนี้มันจะเป็นเว็บเพจเนาะของท่านข้อมูลของพวกเขาในเมื่อพวกท่านเข้าในท่านข้อมูลตัวนี้ตีตัวนี้เข้าไปในอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วท่านอยู่ทางเบื้องซ้ายมือมันจะฟ้องขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษเขียนว่าโอมาแล้วทางเจนี้มันจะเป็นถุงภาษาลาวท่านสามารถเลือกคลิกเอาถุงภาษาลาวแล้วมันจะออกมาเป็นภาษาลาวให้พวกเขาหน้าต่างมันก็จะมียูขึ้นมาเป็นยูนำกันยู6หน้าต่างด้วยกันจะมีโอมาภาษากรเครื่องนุ่งห่มลายผ้าวิธีการและก็สิทธิแล้วสำหรับที่ยูตัวที่เฮาเอาให้นี้เนาะพวกท่านสามารถเลือกได้ใน2หน้าต่างก็คือหน้าต่างของโอมากับหน้าต่างของสิทธิเวลาท่านเลือกมันก็จะขึ้นมาแนวนี้แล้วท่านสามารถเอาข้อมูลต่างๆอ่านข้อมูลต่างๆข้อมูลต่างๆอยู่ในหน้าต่างตัวนี้ได้แต่สำหรับหน้าต่างอีก4หน้าต่างคือหน้าต่างประสากรเครื่องนุ่งห่มลายผ้าและก็วิธีการถ้าท่านเลือกเอามันขึ้นมาเนาะมันก็จะฟ้องขึ้นมาแนวนี้มันก็จะถาม5รหัสผ่านก็คือพาสเวิร์ดถ้าทานต้องการยักษ์ใส่หน้าต่างอีก4หน้าต่างนั้นทานจะต้องได้ส่งข้อความเนาะหรือว่าติดต่อมาทางศูนย์ชนเผ่าของพวกเขาเพราะว่าพวกเขาก็จะถามว่าทานจะเอาข้อมูลตัวนี้ไปใช้แต่ได้ทานมาในนามได้ในนามนักออกแบบหรือในนามบริษัทเสื้อผ้าที่ว่ายักษ์ได้หลายผ้าหรือว่าทานเป็นนักค้นคว้าที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับชนเผ่าโอมาบ่เป็นอย่างของจริงว่าให้ทานท่ามพวกเขาก่อนเพราะว่านี่เป็นการคุ้มครองสำหรับชนเผ่าโอมาแล้วเขาก็จะได้ปรึกษากับชนเผ่าโอมาบ้านหนาน้ำเนาะว่าข้าเจ้าทราบยักหัวมือกับบริษัทนี้บอนักออกแบบคุณนี้บอเพื่อเป็นการสร้างอะไรครับข้าเจ้าแล้วก็เป็นการที่ข้าเจ้าทราบมาเฮ็ดเวียกรวมกับบริษัทนั้นและเป็นอย่างของจริงสร้างท่ามข้อมูลนี้ขึ้นมาแน่นอนมันก็จะเป็นหลักฐานแล้วก็เป็นแรงข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วมันก็จะแสดงความหมายความสำคัญทางการวัฒนธรรมและการนำเสริมมรดกวัฒนธรรมของสุมสนนั้นให้ถูกต้องอีกอย่างหนึ่งมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้นักออกแบบเพื่อร่วมมือกับสุมสนสร้างหัตถกรรมหัตถกรรมโดยตรงซึ่งเวลาสร้างท่านข้อมูลขึ้นมาเขาสามารถแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ของท่านข้อมูลนำกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาได้สรุปเกี่ยวกับนี้ในหนึ่งเนาะคือพวกท่านหูเนาะท่านข้อมูลของชนเผ่าโอมาแม้พวกเขาสร้างขึ้นภายล่างที่พวกเขาได้เห็นปัญหาเกิดขึ้นกับชนเผ่าโอมาคือที่ผู้ข้าพเจ้าได้เสนอไปเนาะเขาจึงสร้างนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการปกป้องแต่ในความเป็นจริงเนาะพวกเขาในนามที่เป็นบริษัทที่เฮ็ดเวียกร่วมกับสาวสร้างหัตถกรรมแล้วเฮ็ดเวียกร่วมกับสุมสนพวกเขาควรจะสร้างท่านข้อมูลการออกแบบลายผ้าดังเดิมควรจะมีบุคคลหรือว่าบริษัทอื่นที่ว่ามานำเสนอลวดลายโดยผู้ถือต้องซึ่งมันสามารถถ้าเขามีการฮ้องฟ้องนำข้าเจ้าได้เท่ามีหลักฐานทางด้านกฎหมายในการสร้างท่านข้อมูลของชนเผ่าโอมาพวกเขาก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนเนาะโดยเฉพาะก็คือสมาคมหัตถกรรมลาวกรมทรัพย์สินทางปัญญากับแผนกอุตสาหกรรมในการค้าและก็องค์การซิปรีที่ให้การสนับสนุนความรู้เนาะให้ศูนย์ศิลปะชนเผ่าวิทยาสามารถสร้างท่านข้อมูลนี้ขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยการสนับสนุนจากองค์การบอยลาวส์ที่ให้ทุนในการสนับสนุนในการสร้างท่านข้อมูลนี้ขึ้นมาฉะนั้นในนามศูนย์ศิลปะและชนเผ่าวิทยาก็ขอขอบใจนำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ขอขอบใจถ้าท่านมีคำถามยังเนาะก็สามารถเขียนลงในกองข้อความได้หรือว่าเฮาลงกันหลังจากที่ท่านไสบัณฑิตเพิ่นอธิบายต่อไปเกี่ยวกับทางการกฎหมายเนาะขอขอบใจ
ครับขอบใจท่านนางทองคุณสุทธิวิไลเนาะอันดับต่อไปขอเชิญท่านสายบัณฑิตสัญญวงศ์คำดีหัวหน้าแผนกนโยบายและผู้พันต่างประเทศกรมสรรพสินทางปัญญากระทรวงการคลังกับในการค้าขึ้นบรรยายในหัวข้อพลังบทบาทของรัฐบาลในการปกป้องการออกแบบหลายดังเดิมขอเชิญเจ้าสบายดีเนาะสบายดีทุกท่านก่อนอื่นก็ขอเรียนท่านนางสุวิตาประเสริฐเนาะประธานสังคมหัตถกรรมลาวและก็แสดงความนับถือทุกท่านที่เข้าร่วมงานสัมมนาในมื้อนี้เนาะโดยเฉพาะแม่นผู้ประกอบการเนาะที่ติดพันกับด้านหัตถกรรมเฮานี้เนาะนักออกแบบและสาวสร้างหัตถกรรมทุกท่านเนาะที่เข้าร่วมฉะนั้นแล้วในท่ามกลางบรรยากาศของการเฉลิมฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกเนาะวันที่26เดือนเมษาปี2022นี้เนาะซึ่งก็ถือว่าอยู่ในอาทิตย์ของการเฉลิมฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกเนาะดังที่ท่านนางสุวิตาได้กล่าวมาหั้นเนาะข้าพเจ้าก็รู้สึกเป็นเกียรติเนาะและดีใจเนาะอย่างสูงที่ว่าได้มีโอกาสเนาะมาแลกเปลี่ยนบทเรียนเนาะเกี่ยวกับเรื่องงานการป้องเนาะทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าลายดั้งเดิมของสปป.ลาวเฮานี้เนาะฉะนั้นแล้วในมื้อเช้านี้พวกเขาก็ได้รับฟังการบรรยายเนาะโดยเฉพาะแม่นเบิ่งว่าใน2ตัวอย่างเนาะการเอิ้นว่านําใช้หรือว่าการเฮ็ดเวียกพร้อมกับสาวสร้างหัตถกรรมหรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาก็คือเจ้าของรายดั้งเดิมหั้นเนาะของชนเผ่ากะเหรี่ยงเนาะโดยท่านนางเวียงคําหั้นอันนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ว่าแสดงออกในการร่วมเฮ็ดเวียกกับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีการเอิ้นว่าให้เกียรติหรือว่ามีการแบ่งปันผลประโยชน์มีการเอิ้นว่าระบุแรงที่มามีวัฒนธรรมแรงเอิ้นว่าเฮ็ดมีการ citation อย่างคักแน่ว่ามันแต่ละลายมันมาแต่ไสเนาะมีความผูกพันกับวัฒนธรรมท้องถิ่นแนวใดเนาะอันนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีและอีกตัวอย่างนึงที่เราเห็นคือมื้อเช้านี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่เอิ้นว่าบ่ถูกต้องเนาะในการนําใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นเนาะโดยเฉพาะแม่นการเอิ้นว่าเอาไปโดยบ่มีการยั่งยืนแหล่งที่มาบ่มีการแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับชุมชนหรือว่าการเอิ้นว่าปกป้องรักษาเนาะวัฒนธรรมของเฮาในใดนั้นก็เป็น2ตัวอย่างที่ว่าเฮาได้เห็นอย่างละเอียดก็ได้เห็นถึงความพยายามในการปกป้องเรียกงานของทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะแม่นวัฒนธรรมท้องถิ่นนี้จากหน่วยงานต่างๆเนาะโดยเฉพาะแม่นสมาคมศูนย์ศิลปะและชนเผ่าวิทยาของเฮานี้เนาะซึ่งได้เอิ้นว่าสร้างฐานข้อมูลนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ดีเนาะฉะนั้นและในเบื้องของภาครัฐบาลเฮาเองเนี่ยเนาะเฮาก็มาเบิ่งว่าในปัจจุบันนี้เฮามีการปกป้องเวียกงานดังกล่าวคือแนวใดเนาะในเบื้องโดยเฉพาะแม่นเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญานี้ฉะนั้นและข้าพเจ้าขออนุญาตแชร์สกรีนเนาะในการเสนอบทของข้าพเจ้านี้เนาะฉะนั้นแล้วบทของข้าพเจ้านี้จะเว้าถึงเรื่องการปกป้องการแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นเนาะหรือว่าภาษาอังกฤษเพิ่นเอิ้นว่า traditional cultural expression นั้นตัวย่อเพิ่นเอิ้นว่า TCE แต่ในศัพท์ทั่วไปในศัพท์ในการด้านหัตถกรรมของเฮานี้ก็เอิ้นว่ามันลายดั้งเดิมแหละเนาะการแสดงออกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นนี้หมายถึงว่าลายดั้งเดิมของแต่ละท้องถิ่นนั้นเนาะฉะนั้นแล้วหัวข้อที่ข้าพเจ้าที่จะนำเสนอในมื้อนี้จะมีอยู่3หัวข้อเนาะอันที่1เฮามาเบิ่งว่าการปกป้องเนาะลายดั้งเดิมเนาะข้าพเจ้าขออนุญาตนำใช้คำศัพท์อะไรดั้งเดิมอยู่บ้านเฮานี้เฮามีกฎหมายมีนิติกรรมอย่างแน่ที่ว่าให้การปกป้องลายดั้งเดิมของเฮานี้อันที่2มานี้การปกป้องเนาะของบางประเทศหรือว่าเฮาถอดบทเรียนที่ดีในการปกป้องของบางประเทศอยู่ในอาเซียนนี้ว่าข้าเจ้ามีระบบการปกป้องแนวใดเนาะอันที่3มาเฮาเบิ่งว่าแผนในต่อหน้าเนาะในนามรัฐบาลนี้เขามีหน้าเวียกอย่างแน่สิต้องได้จัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าเนาะนั่นแหละขอเข้าในอันน่ะภาคที่1นี้ก็คือเฮามาเบิ่งว่ากฎหมายในปัจจุบันนี้มีกฎหมายอย่างแน่ที่ปกป้องคุ้มครองรายดั้งเดิมของเฮานี้เนาะ
ซึ่งคือคำพูดนำกันแล้วเนาะว่าการปกป้องมันจะติดพันกับหลายกฎหมายเนาะอันที่หนึ่งนี้กฎหมายว่าด้วยมรดกแห่งชาตินี้ซึ่งกฎหมายนี้จะให้การปกป้องเนาะมรดกทางวัฒนธรรมเนาะที่บ่สามารถจับต้องได้เนาะและวัตถุโบราณเนาะและสถาปัตยกรรมส่วนหลายมันเป็นการขึ้นทะเบียนเนาะมรดกแห่งชาติหันเนาะอันนี้มันอันนึงที่ติดพันกับเรื่องงานการปกป้องอันที่2มานี่มันว่ากฎหมายว่าด้วยศิลปะการแสดงเนาะอันนี้เพื่อให้การปกป้องเกี่ยวกับการแสดงออกทางด้านวรรณธรรมเนาะยกตัวอย่างบทฟ้อนบทลำการห้องเพลงนักศิลปินอย่างต่างๆส่วนหลายจะมีให้การปกป้องเรื่องการแสดงหลายกว่าเนาะอันที่3มานี้ที่ใกล้เข้ามาเนี่ยมันแม่นว่ากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญานี้โดยกงเลยให้การปกป้องนะลวดลายพื้นเมืองกะยังบ่สามารถให้การปกป้องได้เนาะกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแต่ว่าเฮามีอันประเภททรัพย์สินทางปัญญาที่ใกล้เคียงที่สามารถเอิ้นว่าให้การปกป้องเนาะลายดั้งเดิมนี้คือในเวียกงานของลิขสิทธิ์นี้หรือว่าประเภทลิขสิทธิ์เนาะซึ่งลิขสิทธิ์นี้จะให้การป้องผลงานทางด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมเนาะซึ่งในนั้นก็แม่นเอิ้นว่าลวดลายอย่างต่างๆแต่ว่าอันน่ะลิขสิทธิ์นี้เนาะมันต้องมีเอิ้นว่าแม่นไผเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องมีเจ้าของเนาะต้องมีกลุ่มคนที่สร้างสรรค์ผลงานและต้องเอิ้นว่านำหาได้เนาะจึงสามารถปกป้องให้เป็นลิขสิทธิ์ได้และลิขสิทธิ์นี้จะเป็นเอิ้นว่าการสร้างสรรค์ผลงานหัวคิดที่สร้างของผู้สร้างสรรค์ผู้ใหม่นั้นเนาะอันที่2มาที่ใกล้เคียงนี้เนาะอาจจะนำใช้เครื่องหมายการค้าเนาะให้เป็นการปกป้องเนาะผลิตภัณฑ์หรือว่าผลงานของนักออกแบบนั้นเนาะอันที่3มานี้มัน8อุตสาหกรรมเนาะ8อุตสาหกรรมนี้จะเป็นยกตัวอย่างคือจะเป็นเสื้อผ้าบ่เป็นหมอนบ่เป็นนะผ้าห้องอันอาหารการกินบ่เนาะอันนี้ก็สามารถป้องเป็นแปดอุตสาหกรรมได้เนาะหรืออันการปกป้องถิ่นกำเนิดนี่เนาะก็หมายความว่าการปกป้องสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเนาะติดพันกับการดำรงชีวิตติดพันกับฮีครองประเพณีติดพันกับสภาพนะของชุมชนเนาะอันนี้ก็เป็นเอิ้นว่าถิ่นกำเนิดสินค้าที่สามารถเป็นเครื่องมือเนาะในการปกป้องลายดั้งเดิมของพวกเขาได้แต่ว่าอันน่ะโดยตรงเลยบ่กับบ่ทันแม่นเนาะเพราะว่าเฮาเบิ่งในโครงประกอบของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในปัจจุบันนี้คือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับปี2017หั่นเนาะเฮาอยู่เฮาสิมีประกอบมีโครงประกอบมีอยู่3อย่างเนาะอันที่1เลยแม่นว่าทรัพย์สินอุตสาหกรรมเนาะอันที่2เลยแม่นพันธุ์พืชใหม่อันที่3เลยแม่นลิขสิทธิ์และสิทธิ์เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์เนาะซึ่งอันที่4นี้สิเป็นอันใหม่เนาะสิเป็นอันใหม่แม่นการแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นนี้หรือว่าเป็นลายท้องถิ่นนี้เนาะอันนี้สิเป็นเอิ้นว่าเป็นน่ะองค์ประกอบอันที่4ที่จะเข้ามาในกฎหมายฉบับใหม่ที่เฮาจะปรับปรุงในอนาคตหั้นเนาะฉะนั้นแล้วเฮามาเบิ่งบทเรียนที่ดีของต่างประเทศในอาเซียนเพราะว่าปัญหานี้ก็บ่ได้เกิดตั้งแต่อยู่ในสปป.ลาวดอกเนาะการเอาอันน่ะลายดั้งเดิมของนักออกแบบต่างประเทศนี้ไปนำใช้เนาะฉะนั้นแล้วอยู่ประเทศอินโดนีเซียเพิ่นก็พบข้อปัญหาอันนั้นคือกันเนาะและเพิ่นปกป้องเนาะลายดั้งเดิมของเพิ่นได้แนวใดเนาะหรือว่าปกป้องวัฒนธรรมของเพิ่นได้แนวใดเนาะโดยเฉพาะแม่นเพิ่นนำใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์หั้นในการปกป้องผลงานและการแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือว่าลายดั้งเดิมนี้ก็คล้ายๆกับเฮาเนาะคล้ายๆกับเฮานี่แหละเนาะเชิงประเทศเวียดนามเองก็คือกันเนาะแต่ว่าเพิ่นสิดีขึ้นมาตื้มน้อยนึงเนาะกฎหมายของเวียดนามนี้เนาะก็แม่นกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์เนาะเพิ่นก็ให้การปกป้องโดยเฉพาะแม่นนิทานพื้นเมืองผลงานศิลปกรรมพื้นเมืองเนาะวัฒนธรรมพื้นเมืองเนาะมันถูกปกป้องโดยเฉพาะว่าเป็นผลงานที่สามารถได้รับการปกป้องลิขสิทธิ์เนาะเป็นต้นแม่นเรื่องราวบทเพลงบทฟ้อนเนาะพิธีกรรมเกมและผลงานด้านวัฒนธรรมศิลปกรรมเนาะในต่างๆเนาะสามารถเอิ้นว่าได้รับการปกป้องเป็นลิขสิทธิ์ได้เพราะว่าอันนี้เพิ่นระบุละเอียดอยู่ในกฎหมายของเพิ่นว่าอันน่ะอันใดที่ว่าเป็นผลงานพื้นเมืองศิลปกรรมพื้นเมืองท่านสามารถได้รับ
ได้รับการปกป้องเป็นลิขสิทธิ์ได้เนาะในกฎหมายของเพิ่นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีอันนึงหรือในตัวอย่างของประเทศฟิลิปปินส์เองเนาะในปี2017นั้นเนาะสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของฟิลิปปินส์นั้นได้จดเครื่องหมายการค้าล้มมูเนาะให้แก่อันน่ะสมาคมเอิ้นว่านารักตัวยูเซบูฮั้นเนาะที่เป็นชื่อของสหกรณ์ที่มีชื่อเสียงเนาะจากการตำแผ่นแพ้นารักเนาะด้วยน่ะนำไส้มือนี่แหละเนาะตำโดยประชาชนในของเขตเอิ้นว่ามหาสมุทรเซบูฮั้นเนาะซึ่งลวดลายแผ่นแพ้และการตำนี้เนาะมีความสลับซับซ้อนเนาะมีการติดพันกับชีวิตการดำรงชีวิตเนาะติดพันกับวัฒนธรรมประเพณีของคนในเขตดังกล่าวอันนั้นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการนำไส้บทเรียนของต่างประเทศในการปกป้องลายดั้งเดิมของเฮานี้เนาะฉะนั้นแหละวันนี้เฮาเบิ่งในระดับสากลกับในระดับภาคพื้นว่าในปัจจุบันนี้มีนิติกรรมหรือว่ามีสนธิสัญญาอย่างบ่ในการปกป้องเนาะลายดั้งเดิมของเฮานี้ซึ่งในระดับสากลนี้เนาะก็อยู่ในองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกฮั้นเนาะหมายความว่าเพิ่นกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาสัญญาเพิ่นสิเอิ้นว่าสัญญาว่าด้วยการปกป้องทรัพยากรพันธุกรรมภูมิปัญญาอันเป็นมูลเสื้อและการแสดงออกทางด้านวรรณกรรมท้องถิ่นฮั้นอันนี้นี้ก็ว่าได้กวมเอาลายดั้งเดิมฮั้นเนาะอยู่ในฮั้นซึ่งความคืบหน้าของการเจรจาแม้นว่าห่างฮั้นถือว่าได้สำเร็จแล้วแต่ยังทันมาสามารถรับรองเป็นสนธิสัญญาได้เนาะเนื่องจากว่ายังมีบางประเทศสมาชิกของทรัพย์สินองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนั้นยังคัดค้านเนาะเนื่องจากว่าเพิ่นยังมีการเอิ้นว่าแบ่งปันผลประโยชน์กันยังบ่ลงตัวเนาะฉะนั้นและเพิ่นยังมีการคัดค้านอยู่ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเอิ้นว่าสิ่งท้าทายเนาะแต่ว่าในอนาคตหากมีสนธิสัญญาสากลเนาะหมายความว่าทุกประเทศสมาชิกไวโป้หรือว่าองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนี้ต้องได้มีพันธะในการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาดังกล่าวเนาะให้เป็นเอิ้นว่าให้เป็นกฎหมายภายในของแต่ละประเทศเพื่อให้การปกป้องเรื่องงานดังกล่าวฮั้นเนาะปัจจุบันในภาคการร่วมมือภาคพื้นเดในอาเซียนเฮาเดเนาะในอาเซียนเองก็ยังบ่ทันมีเอิ้นว่าสนธิสัญญาหยังเพื่อในการปกป้องเนาะลายดั้งเดิมนี้แต่ก็ในอาเซียนเองก็มีความพยายามเนาะในการเอิ้นว่าพักดันเวียกนี้ให้ก้าวไปทางหน้าอันให้มีการปกป้องเนาะในอนาเวียกงานดังกล่าวซึ่งประเทศที่เป็นหัวจักรลักแรงหรือว่าเป็นผู้นำพาก็มี1แม่นประเทศอินโดนีเซีย2แม่นสปปลาวเฮานี่แหละเนาะในเป็นเอิ้นว่าประเทศรับผิดชอบหลักในการพัฒนาเครื่องมือในการปกป้องดังกล่าวซึ่งอยู่ในอาเซียนเองก็มีอยู่4กิจกรรมที่ว่าได้เหตุเวียกความกันนี้เนาะโดยเฉพาะแม่นอันกิจกรรมที่1ในแม่นการสร้างบทศึกษาในการเปรียบเทียบเนาะการปกป้องเรื่อง GRTK TCE นี้เนาะโดยเฉพาะแม่นได้รับการช่วยเหลือจากประเทศออสเตรเลียและประเทศจีนฮั้นเนาะในการสมเทียบหรือว่าสร้างบทศึกษาว่าปัจจุบันนี้แต่กฎหมายของแต่ละประเทศนี้ให้การปกป้องเรื่องงานดังกล่าวนี้คือแนวใดเนาะและกิจกรรมที่2ฮั้นแม้การเริ่มพัฒนานโยบายหรือว่าพัฒนากฎหมายเพื่อให้การปกป้องเรื่องงานดังกล่าวเนาะอันที่3อันที่สําคัญและเป็นเรื่องงานที่ใกล้กับเฮานี่แม้การพัฒนาระบบฐานข้อมูลก็คือฐานข้อมูลยกตัวอย่างฐานข้อมูลของศูนย์ศิลปะและศูนย์พาวของวิทยาของเฮานี่ได้มีข้อริเริ่มหรือว่าได้มีการจดกายได้มีการสร้างฐานข้อมูลให้เป็นหลักฐานว่าแหล่งที่มาของเนาะลายท้องถิ่นมันมาแต่ไสเนาะมันเกิดอยู่ไสติดพันกับชุมชนใดอันนั้นเป็นหลักฐานที่สำคัญในที่จะนำไส้เข้าในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายในอนาคตเนาะและอันที่4นี้แม้การจัดตั้งสนธิสัญญาร่วมกันอยู่ในภาคพื้นฮั้นเนาะฉะนั้นและแผนในต่อหน้าของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนาะก็คือหน่วยงานที่รับผิดชอบในงานทรัพย์สินทางปัญญานี้เนาะข้าพเจ้าก็มีเอิ้นว่าแผนอันที่1และมันว่าจะสืบต่อเนาะจะตั้งปฏิบัติแผนของอาเซียนฮั้นเนาะในตัวใน4กิจกรรมฮั้นเนาะร่วมกับบรรดาประเทศอาเซียนนี้จะผลักดันให้เวียกอันนี้มีความคืบหน้าเนาะอันที่2และมันติดตามการเจรจาสนธิสัญญาว่าด้วยการปกป้องเนาะทรัพยากรพันธุกรรมภูมิปัญญาเป็นมูลเสื้อและการแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นฮั้นในเมื่อใดที่ว่ามันเป็นสนธิสัญญาสากลแล้วเขาก็สามารถเอิ้นว่านำมาจัดตั้งปฏิบัติได้
ภายในกฎหมายของเฮาฮั่นอันที่3นี้แล้วแม่นว่าในอนาคตอันใกล้นี้หรือว่าปี2023นี้เฮามีแผนที่จะปรับปรุงกฎหมายไว้ด้วยทรัพย์สินทางปัญญานี้อันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เฮาสิเบิ่งว่าเฮาสิเอาเวียกงานการปกป้องรายดั้งเดิมนี้เข้าในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาคือแนวใดเนาะที่คือที่ข้าพเจ้าได้อธิบายมาว่ามันมี3ประเภททรัพย์สินทางปัญญาฮั่นซึ่งประเภทที่4นี้เฮาสิเอาเข้าในปี2023นี้แนวใดอันนี้แม่นเวียกในตอนหน้าที่พวกข้าพเจ้าจะได้จะตั้งปฏิบัติฉะนั้นแหละอันที่4นี้และแม่นว่าการพร้อมมือกับองค์การจัดตั้งภาคพื้นสากลที่สูงอยู่ให้มีการปกป้องเรื่อง GRTK TCE นี้โดยเฉพาะแม่นเอิ้นว่าศูนย์ศิลปะและส่วนภาวิทยาของพวกเขานี้ในการเอิ้นว่าพักดันเวียกงานดังกล่าวนี้ให้มันเกิดแนวใดเนาะนั่นแล้วอันนั้นก็คือว่าเป็นการเสนอบทหรือว่าการแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองในภาครัฐบาลของเขาฮะเป็นคือแนวใดฉะนั้นแล้วอันจากคำถามของอันเรื่อยเวียงคำที่ว่าครับเจ้าได้ครับในมือเศร้านี้หันเนาะเรียกการปกป้องอันเอิ้นว่าการออกแบบคือว่าเป็นคอลเลกชันแนวใดฮะเนาะฉะนั้นข้าพเจ้าสิขออนุญาตตอบคำถามของเอิ้นเวียงคำท่านในเอิ้นว่าในเวลาต่อไปเนาะในเวลาที่ว่าเปิดให้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนนี้เนาะฉะนั้นข้าพเจ้าสิมีการแลกเปลี่ยนเติมฉะนั้นข้าพเจ้าขออนุญาตจบการบรรยายของข้าพเจ้าเพียงสำนีเนาะขอขอบใจโดยขอบใจท่านสายประดิษฐ์สายยมกคำนี้เนาะเดี๋ยวเราจะก้าวเข้าถึงคำถามเลยเนาะเพราะว่าเวลาเราจะเลือกโอฮอดเครื่องสมองเดี๋ยวจะเริ่มจากคำถามที่อยู่กองพกขวมเนาะคิดว่าจะเริ่มจากท่านคำถามที่เป็นข้องอันเอื้อยอย่างคำก่อนเนาะเพราะมีคำถามอยู่ท่านเนาะฉะนั้นก็ขอเชิญอาจารย์ประดิษฐ์ต่อนะตอบคำถามเพิ่นเลยเนาะก็คือคำถามเพิ่นว่านักออกแบบเนาะส่วนลายออกแบบเป็นคอลเลกชันเนาะตามฤดูกาลในแต่ละปีเพื่อเป็นการปกป้องผลงานและผลประโยชน์ของนักออกแบบถ้ามีคำแนะนำว่าต้องใช้เครื่องมือตัวใดเนาะครับขอบใจขอขออินเสิร์ตนายสาวดิษฐ์เจ้าหนักขอขอบใจเนาะข้าพเจ้าขออนุญาตตอบคือภาพรวมคือเนี่ยเนาะสำหรับการออกแบบของเฮานี้เนาะมันสามารถปกป้องได้ใน2รูปแบบเนาะอันที่1แล้วมันผ่านลิขสิทธิ์เนาะหมายความว่าหยังหมายความว่าผลงานที่เฮาสร้างสรรค์ขึ้นมานี่นะจะได้รับการปกป้องในทันทีเนาะโดยบ่มีการจดทะเบียนแต่ว่าสามารถมาแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และสิทธิ์เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ของเฮาได้ทันทีเนาะแต่ว่ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของเขาก็ให้การปกป้องเนาะนับแต่มือที่นักออกแบบเนาะได้สร้างสรรค์ผลงานนั้นออกมาเนาะอันนั้นภาพรวมๆอันที่2มานี้ว่าเรื่องเครื่องมือที่2นี้แม่นแบบอุตสาหกรรมเนาะถ้าว่าเขามีการออกแบบสิ่งใหม่เนาะโดยเฉพาะแม่นแฟชั่นใหม่ๆเครื่องนุ่งบออย่างใหม่ๆเป็นคอลเลกชันอย่างซี่เนาะเขาก็สามารถนำใช้เครื่องมือเป็นว่าแบบอุตสาหกรรมนี้เนาะเพื่อเป็นการปกป้องแบบของเฮาเนาะหรือว่าเป็นคอลเลกชันของเฮาฮั่นแต่ปัญหาของเฮาบัดนี้มาก้าวเข้ามาในนั้นเรียกของทนายเวียงคำนี้เนาะเข้าใจว่าซีซั่น1เป็นคอลเลกชัน1นี้มันค่อนข้างไปไวเนาะฉะนั้นละซีซั่น1อาจจะใช้เวลา3-4 เดือนหรือว่า6เดือนนี่ก็เป็นฤดูกาลใหม่ไปเลยเด้เนาะสิเป็นแฟชั่นฤดูหนาวฤดูร้อนมันยังไปสั้นแล้วเนาะท่านและถ้าว่าเฮามาเบิ่งแบบอุตสาหกรรมนี้เฮาในหลังจากเฮายืนคำห้องเนาะขอจดทะเบียนแบบอุตสาหกรรมนี้เฮาอาจจะใช้เวลาไว้ชุดก็คือประมาณ6เดือนเนาะถึงปีนึงในการอาจจะได้รับการปกป้องฮั่นเนาะแต่ว่ามือการปกป้องฮั่นแล้วมันว่าเริ่มตั้งจากมือที่ว่าเฮายืนคำห้องเนาะแต่ว่าก่อนสิได้รับการปกป้องฮั่นมันอาจจะได้รอท่าถึง8เดือนแต่ว่าขึ้นกับแบบคอลเลกชันนั้นๆเนาะถ้าว่าเฮาสินําใส่คอลเลกชันดังกล่าวฮั่นไลฟ์ไซเคิลของมันฮั่นถ้ายาวนานเนาะแม่นอยู่เฮาออกปีนี้แต่ว่าเฮาสิมีอายุในการขาย 2-3 ปีบ่ 4-5 ปีบ่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการคุ้มค่าในการเอิ้นว่าจดทะเบียนเป็นแบบอุตสาหกรรมเนาะแต่ถ้าว่าอันน่ะไลฟ์ไซเคิลของแบบของเฮาหรือว่าคอลเลกชันของเฮามันสั้นเนาะ
มัน3เดือนนี่ต้องไปอันใหม่แล้ว6เดือนนี่ต้องไปอันใหม่แล้วอันนี้ก็ขอแนะนำว่าเฮาอาจจะใช้เครื่องมืออันน่ะเป็นปกป้องเป็นลิขสิทธิ์ฮั่นเนาะมาแจ้งข้อมูลเป็นลิขสิทธิ์ฮั่นเพื่ออันน่ะให้มันสามารถปกป้องให้มันไวขึ้นเนาะอันน่ะสั้นแล้วข้าพเจ้าขอตอบอันน่ะใน2เครื่องมือที่ใกล้เคียงคืออันนี้เนาะเจ้าเนาะเข้าใจนะใช่ป่ะดิได้เรียนคำโอเคเนาะเคลียร์เนาะคำแนะนำจากกันทันตามใจบัณฑิตเนาะเดี๋ยวจะข้อยกกันคำถามตื่มเนาะจากแชทบล็อกแล้วหลังจากนั้นเขาใช้บรรณาธิการผู้ที่ยับบรรณาธิการที่มีคำถามเนาะสามารถถามได้เนาะเดี๋ยวจะยกคำถามที่เป็นประเด็นที่คิดว่าอาจจะเป็นข้อเนาะเรียกว่าเป็นข้อมูลที่ดีเนาะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมในวันนี้จะเป็นคำถามจากท่านเกื้อเนาะที่ท่านมายังในทองคูณเนาะเป็นว่าเป็นข้อการประดิษฐ์ที่สำคัญและน่าสนใจหลายสำหรับสาวสร้างหัตถกรรมถูกชนเผ่าเนาะและผู้ประกอบการเฮ็ดเวียกพร้อมกับสาวสร้างหัตถกรรมโดยกงเนาะจะเป็นฝากคำถามเนาะอยู่ที่ว่าถ้ามีสาวสร้างหัตถกรรมต้องการอยากสร้างท่านข้อมูลแบบกับส่วนเผ่าโอมาเป็นข้องตนเองจะเริ่มต้นแนวใดเนาะและจะเฮ็ดจะใช้งบประมาณไล่ปันใดจะหาแรงงบประมาณในการสร้างฐานข้อมูลจักใส่ทำจักทันเกื่อยเอาขอบใจไล่เนาะอันสำหรับประสบการณ์ที่สุดส่วนเผ่าพวกเฮาได้เฮ็ดมาเนาะเฮาต้องเข้าใจว่าแมนเฮาบันทึกข้อมูลของส่วนเผ่าโอมานั้นมันของไม้เครื่องของสุ่มสนเนาะแม่นสุ่มสนมีส่วนหวมในกรณีว่าตัวอย่างมีสาวสร้างหัตถกรรมมาจากส่วนเผ่าดังหนึ่งสนอบอกว่าอ้างสื่อส่วนเผ่าขึ้นสนอคันสมุดว่าเขาเจ้ายากสร้างท่านข้อมูลคล้ายๆกับส่วนเผ่าโอมาแน่นอนเบื้องต้นเขาเจ้าต้องลงกับสุ่มสนเขาเจ้าก่อนบ่แม่นผู้เดียวเนาะในสุ่มสนยากเฮ็ดต้องแม่นทุกคนในสุ่มสนหรือว่าต้องมีส่วนร่วมนำกันเนาะคือที่ว่าสู้สเปาได้เห็นนำส่วนเปาโอมาบ้านนั้นนำเนาะมันก็ต้องจะต้องมีคณะบ้านมีสร้างหัตถกรรมมีกลุ่มต่างๆอยู่ในหมู่บ้านเนาะเขาจะให้ความหัวมือเขาจริงสามารถสร้างไปสัมภาษณ์ไปลงเก็บตามข้อมูลไหนเนาะคันถ้ามีกลุ่มด้านหนึ่งที่ว่าให้ความหัวมือแน่นอนเขาก็บ่สามารถที่จะสร้างท่านข้อมูลนี้ได้เนาะของสุ่มสนนั้นเนาะก็หมายว่านี่แม่นสร้างท่านข้อมูลในสุ่มสนเนาะบ่แม่นของผู้คนแล้วเรื่องการนําใช้แรงนําใช้ทุนเนาะตัวนี้แม่นแน่นอนมันก็ต้องมีการใช้จ่ายแต่คันท่านในเบื้องต้นท่านในกลุ่มสุ่มสนเนาะอยากเฮ็ดเองเขาเจ้าสามารถบันทึกข้อมูลโดยการแถวอาจจะมีการเขียนลงมาเนาะและการถ่ายรูปไว้ก่อนหรือว่าการบันทึกเสียงไว้เนาะโดยที่ว่าก่อนที่เราจะไปซอกขึ้นมาแน่นอนขึ้นมันก็เขาก็ต้องได้เซอร์ในการค้นเนาะในการซอกเนาะว่าแมนมันเหมาะสมกับวันใดสิเนาะยังน้อยแมนเขาต้องเริ่มต้นจากสุ่มสนเขาเองก่อนเนาะอันนี้สำหรับคำตอบที่ตอบได้เนาะขอบใจโดยขอบใจท่านางขอบคุณเนาะจะมีอีกตื่มซอกคำถามแต่ว่าคิดเป็นคำถามคล้ายๆคือกันเนาะเดี๋ยวจะควบเขาเลยอาจจะเป็นคำถามที่ไปทางเอื้อยเวียงคำเนาะคำถามอันนี้จะมีช่องคำถามหนึ่งจะเป็นจากท่านเกื่อยแล้วอีกอันจะเป็นจะถามว่าการเฮ็ดเวียกกับเผ่าตะเลี่ยงเนาะมีความยากแนวใดเนาะแล้วก็คืออีกทางหนึ่งจะเป็นคำตอบคล้ายๆกันกันการเฮ็ดเวียกกับสุ่มสนเพื่อมีความจำกัดแบบที่เฮายากเฮ็ดลายแนวใดเนาะก็ยกตัวอย่างให้เด้อเนาะจะเป็นมีช่องคำถามที่อาจจะไปคือคล้ายๆกันเดี๋ยวขอบใจสำหรับคำถามขอตอบคำถามเกี่ยวกับการเฮ็ดเวียกกับส่วนเผ่ากะเหรี่ยงว่ามันมีผลยากแนวใดบ่เนาะข้าพเจ้าโชคดีหลายที่บ่ค่อยมีปัญหาอีหยังเป็นข้อยุ่งยากพื้นฐานนะเพราะว่ากลุ่มตำหูที่ข้าพเจ้าไปเฮ็ดเวียกน้ำเมนกลุ่มตำหูของนางเพชรน้องลาวที่เพิ่นมีประสบการณ์ได้เฮ็ดเวียกกับเซียวซานหลายคณะมาแล้วและเพิ่นก็ได้เป็นหัวหน่วยที่มีผลิตภัณฑ์โอดอบของแข็งอยู่แล้วนะเพิ่นมีความสำนานแล้วก็
ยังมีปัญหาเล็กน้อยอยู่ในการสื่อสารเพราะว่าสร้างตำหูเพิ่นบางจำนวนเพิ่นกับบ่อ่านหนังสือได้นะและเวลาเขาส่งแบบลงไปหาเพิ่นเพิ่นก็ต้องได้มีผู้ช่วยในการอ่านหรือว่าแปลให้และบางเทื่อผู้ช่วยเพิ่นก็บ่แม่นสร้างตำหูจังซี่นะมันก็มีการผิดเพี้ยนหน่อยนึงมีมิติปัญหานั้นสำหรับการที่ว่าเข้าไปหาไปเฮ็ดเวียกกับสุมสนว่าอันน่ะมีปัญหาข้อจำกัดนี่คิดว่าเขาต้องได้ปฏิบัติหรือว่าปรับปรุงไปตามกรณีเนาะเขาสิเว้ารวมบ่ได้ตัวนี้ตามเงื่อนไขของแต่ละท้องถิ่นแต่ละชุมชนโดยเฉพาะถ้าเขาบ่สามารถติดต่อกับหัวหน่วยการผลิตเลยเขาก็อาจจะอาศัยการจัดตั้งของบ้านบอกหรือว่าผมกัดจะตั้งแม่หญิงจังซี่เป็นผู้ช่วยเฮาในการเข้าไปหาเพิ่นแล้วก็เรื่องการอันถามข้อมูลเกี่ยวกับลวดลายอีหยังของเพิ่นที่จะเอามานําใช้นี่แม่นสําคัญที่สุดนั่นแหละเพราะว่าบางดอกลายก็ใช้ในนี่หยังพิธีการเฉพาะสมมุติเกิดแก่เจ็บตายจังซี่นะเพิ่นก็มีบางซุมซนอันนี้อยากขอให้เอาใจใส่เป็นพิเศษขอบใจแล้วขอบใจท่านนางเวคคำเนาะยังมีท่านประธานทานที่เข้าร่วมกองประชุมสัมมนาเฮาในมื้อนี้เนาะมีท่านได้ที่มีคำถามอยากจะถามนักสัมมนาพรเฮาเนาะแม่นสามารถถามได้เนาะท่านยกมือขึ้นก็ได้เนาะเดี๋ยวข้าพเจ้าสีห้องเสียวถ้าประธานนักมีคำถามยกมือขึ้นเลยเนาะเดี๋ยวเปิดเสียงของประธานประธานเลยมีท่านหนึ่งชื่อจำปาทองบ่เนาะท่านจำปาทองเดี๋ยวขอสิ่งข้อเห็นเสริมเดี๋ยวเจ้าสบายดีของก่อนอื่นขอขอบใจเนาะบรรดานักสมานักวิทยากรเนาะที่ได้มาแลกเปลี่ยนเนาะถือว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็เป็นหัวข้อที่เป็นประเด็นเนาะที่ข้าพเจ้าก็ได้ติดตามเนาะข้าพเจ้าจำปาทองเนาะจากศูนย์เพศภาวะศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติมี 2-3 ประเด็นอยากขอแลกเปลี่ยนนําเนาะประเด็นที่1อยากเพื่อให้แน่ใจเนาะอ่านท่านนางเวียงคำที่ได้นำเสนอข้าพเจ้าอ่านจากการฟังและติดตามมานี่เข้าใจว่าแม่นซนเผาเกลียงเนาะบ่แม่นเตรียงแม่นบ่เนาะเพื่อให้แน่ใจเนาะเพราะว่าเห็นอยู่ในคอมเมนต์ค่ะนั่นบางท่านก็อาจจะเข้าใจว่าแม่นเตรียงเป็นโตๆเนาะแต่ข้าพเจ้าติดตามแม่นซนเผาที่เพิ่นเฮ็ดเวียกนํานี่แม่นตัวก่อไก่เนาะเกลียงเนาะเพราะว่ามันจะเป็นสองซนเผาที่แตกต่างกันเนาะประเด็นที่2แม่นั่นข้าพเจ้าอันกระสุนใจเนาะแล้วก็เคยเฮ็ดการวิจัยเนาะเกี่ยวกับประเด็นตัวนี้เพราะว่ามันกระทบโดยกงคือกับทางอันผู้นําเสนอเว้ามาแหละเนาะมันกระทบทางโดยเฉพาะแม่นั่นบรรดาสร้างหัตถกรรมหญิงเนาะที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็ทั้งเป็นนั่นแหล่งความรู้เนาะกันซั่นในอันในแง่ของนิติกรรมนี่อยากให้ความเอาตัวที่เคเข้าไปพร้อมเนาะตัว traditional knowledge หันเข้าไปพร้อมนอกจากตัวอันตัว TCE เนาะตัวอันตัว traditional cultural expression หันเนาะเพื่อให้มันความตัวภูมิปัญญาท้องถิ่นของโดยเฉพาะแม่นของบรรดาชนเผ่าและถ้าว่าเจาะจงน้ำลายผ้านี่ก็จะแม่นเป็นความรู้ท้องถิ่นเนาะเป็นความรู้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของอันของแม่หญิงบรรดาเผ่าต่างๆเนาะนี่อยากให้เจาะจงไปอีกบัดนี้อันสำหรับอันประเด็นที่3เนาะข้าพเจ้าคิดว่าตัวฐานข้อมูลนี่ถือว่ามีความสำคัญหลายแล้วก็เห็นได้ว่าทางอันศูนย์ได้ริเริ่มเนาะถือว่าเป็นอันก็
แสดงความสมเสยเนาะที่เพิ่นได้รีเริ่มนําสมนําอันสนเผาโอมาแต่ว่าอยู่ในนี้เนี่ยอยากให้มีการอันลิงก์กันเนาะระหว่างฐานข้อมูลของชุมชนไปหากลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาเพราะว่าอย่างเพราะว่าเวลาที่อันทางกลุ่มนี่ซีแกรนเนาะตัวอันเซอร์ติฟิเคตให้กับอันบุคคลหั่นนะเนาะที่ไปขอใหม่นี่มันจะเพราะว่ามันจึงบ่ไปขัดกับอันตัวที่มันเป็นความรู้รวมความรู้ดังเดิมที่มีอยู่แล้วเนาะเพราะว่านี่เนี่ยบัดเวลาที่อันกวดสอบเนาะอันทางอันกลุ่มจึงจะได้กวดสอบได้ง่ายขึ้นถ้าว่าเฮาเฮ็ดตัวฐานข้อมูลโดยเฉพาะให้มันครบทั้ง50ชนเผ่าและมันจะเป็นการง่ายซัพพอร์ตให้ทั้งกลุ่มเนาะว่าอันนี้ควรจะออกให้หรือควรจะเป็นอันทรัพย์สินรวมเนาะอันนี้จะช่วยแล้วก็จะช่วยในการประหยัดขั้นตอนหรือว่าเวลาเนาะจาก6เดือนหรือ1ปีในการออกสิทธิบัตรหรือว่าแกรนให้กับบรรพูขอหันอาจจะมันอาจจะช่วยให้สั้นลงเนาะและอันนี้ก็ถือว่าจะขอแลกเปลี่ยนคือจังซี่เนาะอันประเด็นสุดท้ายที่อยากอยากเพิ่มเติมเนาะข้าพเจ้าคิดว่าก็ถือว่าเป็นการดีเนาะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาในปัจจุบันนี้ไปขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเนาะเนื่องจากว่าที่ข้าพเจ้าเฮ็ดการวิจัยหั่นข้าพเจ้าก็เจาะจงไปที่โดยเฉพาะแม่นข้าพเจ้าเฮ็ดในช่วงปี2013หาปี2015เนาะ2000นับตั้งแต่ปี2012หาปี2015ก็เป็นโดยเฉพาะมันผลกระทบของสิ้นเนาะสิ้นนั้นสิ้นจีนเนาะที่อันเป็นอันก๊อปปี้นะเนาะเข้ามาในตลาดลาวนี่หลายบางกรณีหลายกรณีเนาะคนลาวก็อาจจะใจแยกยังบ่ออกคือกันได้เนาะว่าอันใดมันเป็นของแท้อันใดมันของเทียมแล้วมันมีกรณีเนาะที่นักท่องเที่ยวแม้นกระทั่งคนจีนเองเนาะที่มาเที่ยวดูหลวงพระบางเนาะก็ยังนํามาซื้อของจีนเองให้กลับคืนไปโดยที่บ่ฮู้เนาะว่าแม่นอันบ่แม่นอันบ่แม่นอันสินค้าลาวแท้นะเนาะอันนี้ก็ถือว่าอันเป็นอันน่าเป็นห่วงเนาะเพราะว่าคือข้าพเจ้าได้สนใจกับนักท่องเที่ยวหรือว่าสาวต่างประเทศเนาะเขาจะซื้อกันอยากซัพพอร์ตอยากกันสนับสนุนเนาะกันท้องถิ่นแต่ว่าพัดซื้อไปพัดถูกอันบ่แม่นของลาวขณะนี้มันก็สิเฮ็ดให้มีผลกระทบต่ออันภาพลักษณ์ของลาวเนาะอันนี้ก็คิดว่าอันกระทรวงอุตสาหกรรมการค้ากรมทรัพย์สินทางปัญญาอาจจะมีการขอดประสานงานเนาะกับอันเอิ้นว่าแม่นอันทางอันเอิ้นอย่างก่ออันเอิ้นว่าแม่นอันคัสตอมเมอร์อยู่ไซด์แดนหั่นนะเนาะอันมีการกวดเฮ็ดเป็นเช็คลิสต์ได้บ่เนาะเช็คลิสต์เป็นรายการสินค้าสงวนหั่นนะเนาะสําหรับการนําเข้าอันนี้เพราะมันเป็นอันที่มันกระทบโดยกลุ่มต่อกันกับอันหลายหับเนาะต่อกันกับอันความฮู้เนาะของแม่ยิงลาวของแม่ยิงบรรดาเผ่าสิเนาะเจ้าขอขอบใจขอนี่ประกอบความเห็นคือเท่านั้นเดี๋ยวเจ้าขอบใจไล่อันทานจำปาทองเนาะขอบใจนั่งเฮามีเวลาเลือกประมาณ5นาทีเนาะที่จะถามเนาะแต่ว่าจะแจ้งให้บรรดาท่านครับทราบว่าพวกเราจะเอาตัวบันทึกวิดีโอนี้เนาะอยู่ไว้ที่เว็บไซต์ของพวกเราเนาะแล้วก็ YouTube แล้วก็จะโพสต์ลงใน Facebook เพจของกันกลุ่มของสุนสนเผ่าเนาะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะส่งลิงก์เนาะอยู่ในแชทเนาะของทุกคนเนาะกลุ่มครอบครัวสามารถเข้าไปได้เนาะพอจะเซฟกับปัญญาเขาบอกไว้ทำแบบไปไว้ที่นั้นเนาะมีท่านอื่นยับประกอบคำคิดเห็นหรือว่ามีคำถามเนาะสำหรับนักสมณกรของวงเนาะหรือผู้ปัญญาถ้าว่าพวกท่านนี้เนาะเป็นสมาร์ททามได้เนาะถ้าว่าบ่มีเนาะ
พวกเขาจะปิดการประชุมสัมมนาพวกเขาเรียกว่าในสายบัณฑิตในสายบัณฑิตระยะรอท่านี้เจ้าข้าพเจ้าขออนุญาตอันแรกเปลี่ยนเอิ้นว่าสมมูลเนาะกับอันน่ะท่านนางเวียงคำนั้นเนาะจากตัวแทนจากมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั้นก็แสดงความขอบใจแล้วเนาะนำความเห็นของเพิ่นนั้นถือว่าเป็นประโยชน์หลายเนาะในการแนะนำหรือว่าการเอิ้นว่าความเข้าใจตัวเบี้ยงานศาสนาปัญญานี้ถือว่าเพิ่นก็เลิศเชิงอีหลีข้าพเจ้าดีใจหลายเนาะที่ได้ฟังเอิ้นว่าต่างหน้าจากมศเพิ่นเขียนบทตัวนี้แล้วเพิ่นมีความเข้าใจเลิศเชิงเกี่ยวกับเบี้ยงานศาสนาปัญญาของพวกเขานี้ฉะนั้นแหละที่ติดพันกับอันคำเห็นของเพิ่นนั้นเนาะโดยเฉพาะแม่นเวียกงานการสร้างกฎหมายเนาะในการปกป้องเอิ้นว่าทีเคหันเนาะหรือว่าภูมิปัญญาเป็นมูลเสื้อเนาะซึ่งว่าที่จริงแล้วในสุทธิสัญญาหรือว่าในกฎหมายฉบับใหม่นี้ที่เราเบิ่งว่าสิปรับปรุงหันเนาะกันรวมเอาทั้ง GR หรือว่า Genetic Resource เนาะแล้วก็อันทีเคเนาะแล้วก็มี TCE เข้านําเนาะเป็น3อย่างแต่ว่าเนื่องจากว่าหัวข้อมื้อนี้เฮาลงเลิกเรื่อง TCE หั่นข้าพเจ้าเลยบ่ได้เว้าอันน่ะบ่ได้เอิ้นว่าให้ความสําคัญหรือว่าบ่ได้เว้าหลายเกี่ยวกับเรื่อง TK แต่ว่า TK ก็สําคัญ TK สําคัญอยู่บ่ไหนเนาะอันน่ะความรู้พื้นฐานนี้มันสิบ่แสดงออกเป็นลายเนื้อผ้าบ่แสดงออกแต่ว่ายกตัวอย่างคืออันน่ะวิธีการตํารู้ที่เป็นอันน่ะเอิ้นว่าความรู้มาแต่ดั้งเดิมเนาะความรู้ที่ผ่านอันน่ะเอิ้นว่าถ่ายทอดกันมาเป็นรุ่นสู่รุ่นนี้เอิ้นว่าอันนี้ก็เป็นอันน่ะความรู้ดั้งเดิมหรือว่า traditional knowledge ที่ว่าก็เป็นเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญานึงที่เฮาสิเอิ้นว่ากวมเอาหรือว่าให้การปกป้องเนาะอันนี้ก็ถือว่ามันก็อยู่ในแผนแล้วเนาะฉะนั้นแหละอันที่1อันที่2มาหรือว่าเรื่อง grandpattern หั่นเนาะก็เป็นเงื่อนไขนึงที่ว่าถ้าว่าเฮามีนักตรวจสอบมีข้อมูลเนาะโดยเฉพาะแม่นdatabase เนาะที่ว่าเฮามีลวดลายเนาะถ้าว่าเป็น pattern หั่นส่วนใหญ่เฮาสิเว้าเรื่องสูตรการผลิตยาเนาะหรือว่าเป็นเรื่องอันน่ะเอิ้นว่าความรู้ในการผลิตยาพื้นเมืองของชุมชนเนาะเวลาสิเอายาอันสูตรการผลิตยาหันไปนำไส้ไปเป็นสูตรยาสมัยใหม่หันหรือว่าสูตรยาสากลหันอันนี้ก็ต้องได้เอิ้นว่านักตรวจสอบที่จะกรันหรือว่าจะให้อันน่ะสิทธิบัตรหันต้องได้เอิ้นว่าเบิ่งในเงื่อนไขตัวนี้ตื้มเพราะว่าเฮาสิสร้างนิติกรรมหรือว่าเครื่องมือแนวใดเพื่อช่วยให้นักตรวจสอบของเฮาหันเนาะในการเบิ่งอันแพทเทิร์นแต่ว่าเวียกของเฮาในมื้อนี้ค่อนข้างติดพันกับเรื่องเวียกแบบอุตสาหกรรมเนาะฉะนั้นแหละแบบอุตสาหกรรมนี้ถ้าว่าเฮามีฐานข้อมูลเกี่ยวกับเอิ้นว่า TCE หั่นกันลายผ้าหรือว่าลายท้องถิ่นนี้เนาะลายดั้งเดิมนี้มันมีอยู่ชนๆใดแน่มีชนเผ่าใดแน่สมมุติยกตัวอย่างกะเหรี่ยงจังซี่เนาะเพิ่นมีลายอันน่ะเอิ้นว่าเฉพาะมีลายเอกลักษณ์ของเพิ่นหั่นก็อยากให้บันทึกไว้คืออันนั้นคือโอมาหั่นเนาะว่าเพิ่นมีอันนั้นลายดั้งเดิมเฉพาะของเพิ่นตัวนี้เนาะฉะนั้นแหละอันนี้มันก็เป็นเอิ้นว่าบ่เป็นประโยชน์แต่ทางด้านกฎหมายแต่ว่าเป็นประโยชน์ให้กับการค้นคว้าการวิจัยการพัฒนาการรักษาเนาะเอิ้นว่าลวดลายดั้งเดิมของเฮานี้เนาะปกปักรักษาฮีดคองประเพณีของเฮาไว้คือแนวใดอันนี้ครับเจ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์หลายเนาะโดยเฉพาะแม่น database นี้นะซึ่งกรมครับเจ้าก็เอิ้นว่าให้การสนับสนุนเต็มที่เนาะกับอันน่ะชนเผ่าวิทยาเฮานี้เนาะในการสร้างอันน่ะหรือว่าการขยายเนาะดาต้าเบสออกไปจากเฮามีทําอิฐชนเผ่าโอมาก่อนต่อไปอาจจะเป็นกะเหรี่ยงบ่ต่อไปอาจจะเป็นที่3ที่4ที่5เพราะว่าชนเผ่าอยู่บ้านเฮามีหลายชนเผ่าถ้ามีความอุดมสมบูรณ์ถ้ามีข้อมูลหลายสําใดยิ่งดีต่อการปกป้องหรือว่ายิ่งดีต่อการพัฒนากฎหมายของเฮาสํานักเนาะเพราะว่าเฮามีข้อมูลที่แน่นหนาในการปกป้องเฮามีฉะนั้นแล้วเฮาจึงสร้างเครื่องมือในการปกป้องนี้มันถูกเป้าถูกประเด็นเนาะในการปกป้องเนาะอันนี้อันน่ะครับเจ้าอยากแลกเปลี่ยนคือนั้นหั่นบัดนี้อันที่3มาเว้าเรื่องอันน่ะการปกป้องลายสิ้นดั้งเดิมสิ้นลาวโดยเฉพาะแม่นมีต่างประเทศมาเอาไปคือจีนจังซี่นะ
นาะเขามาผลิตคือเฮานี้สนั่นก็เป็นอิชชูมาตะดุลแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องงานทรัพย์สินทางปัญญาหันเนาะสนั่นแหละอันนี้ฮิครั้งเฮาเองเนาะในเรื่องงานทรัพย์สินของพยายามเอิ้นว่าหาวิธีเนาะหาวิธีแก้ไขช่วยหาวิธีการส่งเสริมเนาะสมาคมหัตถกรรมลาวหรือว่าส่งเสริมการตำสิ้นนะเนาะของท้องถิ่นแนวใดโดยยกตัวอย่างพวกเขาได้นำใช้เครื่องมือในการส่งเสริมเนาะคือเครื่องหมายการค้าก็ดีคืออันน่ะถิ่นกำเนิดก็ดีเนาะผ่านมาเขาก็ได้เอิ้นว่าอันน่ะจดทะเบียนถิ่นกำเนิดให้กับผ้าไหมหลวงพ่อบางเนาะแล้วก็ผ้าไหมสำเหนือฮั่นอันนี้เป็นเวียกในการส่งเสริมเป็นเวียกในการโฆษณาให้ผู้บริโภคให้กับอันต่างประเทศทําผู้ว่าความแตกต่างของเนาะสินหลวงพ่อบางมันอยู่บ่อนใดความแตกต่างของสินสำเหนือมันอยู่บ่อนใดเนาะอันนี้ให้เห็นความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมันติดพันกับชุมชนนั้นแนวใดติดพันกับพิธีกรรมประเพณีของชุมชนนั้นแนวใดอันนี้เวลาเฮาเผยแพร่ข้อมูลตัวนี้ออกไปให้กับตลาดหรือว่าให้กับผู้บริโภคเวลานั้นแล้วอันน่ะว่าผู้บริโภคสิมีข้อมูลเนาะหรือว่าสิมีความรับรู้เกี่ยวกับอันน่ะสิ้นหรือว่าลายของเฮาในหลายขึ้นแล้วเวลานั้นอันน่ะการตัดสินใจหรือว่าอํานาจการตัดสินใจในการซื้อฮั่นมันอยู่ในมือของผู้เพิ่นเด้เวลาผู้เพิ่นมีข้อมูลในการซื้อสิซื้อตัวถูกตัวแพงจะซื้อตัวแท้ตัวปลอมนี่มันอยู่ในมือของเพิ่นแต่ว่าสิว่าปลอมกับมันกับโบแมนเพราะว่ามันอันน่ะเอิ้นว่ามันเป็นลายนี่มันเป็นลายของสาธารณะไปแล้วเนาะหมายความว่าทุกคนเนาะมีสิทธิ์นำใช้ฉะนั้นแหละมันก็แล้วแต่ผู้บริโภคเฮามาส่งเสริมผู้บริโภคเฮามาส่งเสริมความแตกต่างเฮามาส่งเสริมว่าเฮาสิสร้างอันน่ะความรับรู้ให้กับลูกค้าเฮาแนวใดโดยการนําใช้เครื่องหมายการค้าสมมุติว่าอันน่ะแต่ละสินคือผู้ผลิตของเฮาเองคือกันน่ะสินใหม่แต่ละรายแต่ละห้างหรือว่าแต่ละบริษัทนี้ก็มีความใกล้เคียงกันในระดับนึงเนาะแต่ละบริษัทก็มีความแตกต่างกันอีกฉะนั้นแหละเวลาลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวมาซื้อจากห้างนี้เท่าน่ะสิกลับมาซื้อจากห้างนี้เขาสิจดจําอีหยังก็จดจําจากเครื่องหมายการค้าก็จําจากนิทานที่ว่ามันติดพันกับเครื่องหมายการค้าติดพันกับแบ็คกราวด์ของเฮาอันแนวใดอันนั้นน่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าพวกเขาส่งเสริมเนาะและนอกจากนั้นทางภาษีเองเพิ่นก็มีเอิ้นว่าการพัฒนานิติกรรมของเพิ่นในการปกป้องสินค้าลอกเลียนแบบอยู่ด้านนั้นน่ะให้เพิ่นมีสิทธิ์ในการเอิ้นว่าดําเนินการหรือว่าสิทธิ์ในการยึดหรือว่ากักสินค้าของแปลงอยู่ในด้านภาษีของเพิ่นฮั่นอันนี้เพิ่นก็ได้มีการพัฒนาเครื่องมือของเพิ่นในแต่ละระยะเนาะขอแลกเปลี่ยนคืนนั้นก่อนเลยเข้าใจนะไอ้สายประดิษฐ์เนาะฉะนั้นเนาะกองประชุมสัมมนาของพวกเฮาเนาะดําเนินมาพอนี้ก็ถือว่าได้สิ้นสุดลงเนาะฉะนั้นข้าพเจ้าขออนุญาตปิดพิธีเนาะขอขอบใจทุกท่านเนาะที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาของพวกเฮาในวันนี้เนาะขอขออวยพรให้ทุกท่านเนาะจงมีแต่ความสุขเนาะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเนาะถ้าพวกท่านมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากโทรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปเปิดเว็บไซต์ของพวกเขาหรือว่าติดต่อทางพวกเขาได้เนาะว่าสามารถติดต่อพวกท่านกับให้คำตอบพวกท่านแนะนำพวกท่านกับคำถามที่ท่านมีเนาะขอบใจหลายเนาะสวัสดีปีใหม่เจ้าเช้าขอขอบใจหลายขอบใจเด้อใจบ๊ายบายทุกคนขอบใจทุกคนว่ากันใหม่โอกาสหน้าเนาะเลยเนาะคือวิดีโอพอจะเอาลงออนไลน์มาเด้อเนาะจะลงทาง YouTube ลงทางเว็บไซต์ของศูนย์ของพวกเขาเนาะแล้วก็ Facebook พร้อมเนาะติดตามพวกเขาได้เนาะวิดีโอที่ต่อไปคลิปนี้เนาะ